การตัดสินใจของเด็กเด็กชอบพิจารณาแต่ส่วนที่เป็นเซตแล้วไม่ได้เอาส่วนที่เป็นคอมพลีเมนต์ของเซตเนี่ยมาคิดเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจข้อมูลส่วนนั้นสำคัญเพราะมันเป็นข้อมูลที่บอกให้รู้ว่าอันไหนไม่เกิดขึ้นการที่เราสอนให้เขาพิจารณาข้อมูลจากฟากที่เราต้องการแล้วก็ฟากที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะต่อไปมันจะได้รู้ว่าทุกๆเซตจะมีคอมพลีเมนต์ของมันเป็นเกมและกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กๆก็จะสอดคล้องกับตามเนื้อหาสาระที่เขาเรียนเราก็จะมีเกมที่เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการมีเกมที่เกี่ยวกับเรขาคณิตพีชคณิตสถิติข้อมูลการตัดสินใจเช่นอย่างจำนวนนับเราสอนบอกว่าตามหนังสือนะจำนวนนับต้องเป็นอย่างนี้แต่เด็กจะมีกระบวนการในความคิดจากการเล่นเกมมันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะครับเกิดการเรียนรู้เกิดสิ่งเล้านะครับมีความสนใจมากขึ้นชื่อว่าเกมพีระมิดเป็นเกมที่อยู่ในหมวดของความน่าจะเป็นแล้วก็การตัดสินใจซึ่งเด็กก็จะสามารถนำไปใช้ได้ในการหาพื้นที่เพราะจะมีพื้นที่ให้กำหนดจาก100ช่องเราจะหาจาก9ช่องเด็กก็จะมีความน่าจะเป็นในการหาเหตุผลเราจะต้องทำกี่ครั้งสอบถามกี่ครั้งเราถึงจะมีความน่าจะเป็นในการที่จะหาพื้นที่ตรงนี้ได้ถ้าอาจารย์สำรวจหาแหล่งน้ำหรือน้ำมันเนี่ยแล้วอาจารย์รู้ว่าตรงนี้ไม่มีเนี่ยอาจารย์ต้องเสียเวลาขุดไหมหรือถ้าตรงนี้มีโอกาสที่มีมากกว่าคือมันช่วยในการตัดสินใจได้เยอะมากแค่ข้อมูลรู้ว่าตรงไหนไม่มีเนี่ยก็สำคัญมากแล้วเด็กเขาจะจำได้ดีมากขึ้นครับเพราะว่าเขาได้มีการทำกิจกรรมมีการทดลองมีการทำสิ่งต่างๆเด็กจะจำได้ดีกว่าที่ไม่มีสื่อการสอนครับคุณครูก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่คุณครูรู้อยู่แล้วมาทำให้เป็นกิจกรรมหรือเป็นเกมแบบนี้ในที่สุดก็อาจจะได้ทั้งส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ดีๆระหว่างครูกับเด็กแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆระหว่างเด็กกับวิชาที่จะสอนขอขอบคุณมูลนิธิสักพรทรัพย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าในการอบรมแต่ละครั้งนะคะที่ได้รับจากที่นี่เมื่อนำไปใช้กับเด็กจากคณิตศาสตร์ที่เด็กกลัวเด็กไม่ชอบแต่มาอบรมที่นี่มูลนิธิได้ให้กับครูเพื่อครูเนี่ยนำไปใช้กับนักเรียนแล้วนักเรียนมีความเข้าใจไม่กลัววิชาการเหมือนสมัยก่อนนะคะ